ชุมกลุ่มประเทศควอดล่มหลังไบเดนประกาศไม่พร้อมเข้าร่วมเนื่องจากติดปัญหาแก้วิกฤตเพดานหนี้ติดตามใน TNN ข่าวดึกคืนนี้เวลา 12:30 น.จับตาพิธาหารือแนวทาง MOU ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากร่วมกับ5พรรคส่งตัวแทนเดินสายพบสว.ดึงร่วมโหวตประชุมกลุ่มประเทศควอดล่มหลังไบเดนประกาศไม่พร้อมเข้าร่วมเนื่องจากติดปัญหาแก้วิกฤตเพดานหนี้ติดตามใน TNN ข่าวดึกคืนนี้เวลา 12:30 น.จับตาพิธาหารือแนวทาง MOU ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากร่วมกับ5พรรคส่งตัวแทนเดินสายพบสว.ดึงร่วมโหวตประชุมกลุ่มประเทศควอดล่มหลังไบเดนประกาศไม่พร้อมเข้าร่วมเนื่องจากติดปัญหาแก้วิกฤตเพดานหนี้ติดตามใน TNN ข่าวดึกคืนนี้เวลา 12:30 น.สนับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชัดเจนแล้วภูมิใจไทยออกแถลงการไม่สนับสนุนพิธาและร่วมรัฐบาลพรรคก้าวไกลย้ำจุดยืนไม่รับนโยบายแก้ไขมาตรา112พร้อมเป็นฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์ของชาติพิธาหารือร่วม5แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลบรรยากาศชื่นมื่นนัดแถลงข่าวพรุ่งนี้เตรียมเปิดตัวอีก2พรรคการเมืองมั่นใจจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนยุโรปเร่งส่งอาวุธให้ยูเครนเพื่อใช้ต่อกรกับรัสเซียด้านรัสเซียไม่หยุดนิ่งเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ขณะที่สหรัฐยอมรับแพทริออตถูกคินซานทำลายติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจใน TNN ข่าวดึกกับนิรัชยาหมอนทองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ TNN ข่าวดึกนะคะเราพบกันค่ำคืนนี้17 พฤษภาคม 2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนิรัชยาหมอนทองค่ะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศให้คุณผู้ชมติดตามรับชมต่อเนื่อง1ชั่วโมงครึ่งนะคะทักทายกันผ่านทางหน้าจอช่อง16ค่ะรวมไปถึง Facebook TNN Live ร่วมชมร่วมแชร์แล้วก็ร่วมส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยทักทายกับเราได้ตลอดทั้งรายการหรือติดตามข่าวสารผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นในที่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมคะติดตามข่าวสารกันง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่สแกน QR code แล้วก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราเท่านี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญตลอดรอบวันแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีความชัดเจนจากพรรคภูมิใจไทยภายหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้มีการออกแถลงการยืนยันจุดยืนทางการเมืองนะคะว่าจะไม่ร่วมทำงานและไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคใดก็ตามค่ะที่มีแนวคิดในการแก้หรือยกเลิกมาตรา112และพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะได้เห็นความเคลื่อนไหวและบรรยากาศของพรรคก้าวไกลร่วมกับอีก5พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันค่ะหารือครั้งแรกเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างชื่นมื่นนายพิธาย้ำเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเมืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยแกนนำทั้ง6พรรคการเมืองนะคะอาทินายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่มาพร้อมกับนายสุพันธ์มงคลสุธีนายโพคินพลกุลในวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรม
นายกันนวีสืบแสงว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยร่วมกันถ่ายภาพในบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความชื่นมื่นภายหลังหารือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็คาดว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแกนนำทั้ง6พรรคการเมืองสีหน้าก็ยิ้มแย้มพร้อมกับการถ่ายภาพด้วยการจับมือประสานกันนายพิธาเปิดเผยว่าการพูดคุยวันนี้เป็นไปได้ดีส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนายพิธาก็บอกว่าขอให้มั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในการทำงานให้ทุกคนสบายใจได้ไม่มีความไม่แน่นอนอะไรที่ประชาชนจะต้องวิตกกังวลโดยจะพยายามทำให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารประเทศให้มากและเร็วที่สุดส่วนกรณีปัญหาอุปสรรคหรืออุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะมีบางฝ่ายเนี่ยกังวลนายพิธายืนยันว่าไม่มีแน่นอนโดยรายละเอียดทุกอย่างจะมีการแถลงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาค่ะส่วนเมนูอาหารที่ร่วมรับประทานวันนี้มี9เมนูส่วนมากก็จะเป็นเมนูเนื้อรวมทั้งมีไวน์มะม่วงไวน์ข้าวเหนียวดำจากข้าวหอมมะลิของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสุราก้าวหน้าของทางคณะก้าวหน้าด้วยก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะได้เดินทางมาพร้อมกับแกนนำพรรคอีกหลายคนแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยสบายดีไม่ได้มีอะไรให้กังวลการนัดพูดคุยกันวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศโดยมั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แม้ตัวเลขของพรรคที่เชิญมาตอนนี้จะยังไม่นิ่งก็ขอให้รอฟังแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบว่ามีอีก2พรรคการเมืองจะเข้าร่วมนั่นก็คือพรรคพลังสังคมใหม่1ที่นั่งและพรรคไทยรวมพลัง2ที่นั่งโดยประสานไปยังนายพิธาโดยตรงไม่ได้มีการประสานผ่านทางเพื่อไทยแต่เพียงได้รับทราบในฐานะเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับทางพรรคเพื่อไทยรวมพลังซึ่งตอนนี้มีพรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรครวมแล้ว313ที่นั่งแต่ว่า2พรรคไม่ได้มาร่วมหารือที่ร้านอาหารย่านสุโขทัยในวันนี้ค่ะก็คาดว่าน่าจะไปปรากฏตัวในวงแถลงข่าววันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามกันพร้อมย้ำได้ว่าพรรคยินดีสนับสนุนก้าวไกลในฐานะอันดับที่1และต้องให้เป็นแกนนำในการจัดทำเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลที่เป็น MOU ซึ่งขณะนี้ร่างเนี่ยถูกส่งมาที่พรรคแล้วก็มีการดูรายละเอียดแล้วอะไรเหมือนกันตกลงกันได้เลยอะไรใกล้เคียงกันก็ปรับจูนเข้าหากันอะไรแตกต่างกันชัดเจนก็ต้องมีทางออกอย่างเช่นกลไกของสภาในการพูดคุยกันเพื่อให้ได้ข้อยุติแต่ยังไม่มีข้อใดที่ทางพรรครับไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนนั้นส่วนขั้นตอนที่จะต้องเร่งทำก็คือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเพื่อนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลโดยยึดนโยบายมากกว่าเก้าอี้กระทรวงก็ตรงกับแนวทางของพรรคไทยสร้างไทยรวมไปถึงเรื่องการทำ MOU ของรัฐบาลชุดนี้ก็จะถือเป็นบรรทัดฐานแรกของการเมืองไทยพรรคไทยสร้างไทยประกาศมาตลอดว่าไม่ได้ทำการเมืองแบบเก่าๆนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่มีประสบการณ์แต่เราคิดทำงานการเมืองแบบใหม่นะคะที่ไม่ใช่มันนั่งแบ่งเก้าอี้กันเพื่อผลประโยชน์เข้าไปโกงกินแล้วกลับมาซื้อเสียงไม่ใช่พวกเรานะคะครับแล้วที่ใครบอกว่าจะมีการทำ MOU เป็นรัฐบาลแรกว่าจะทำนโยบายอะไรสำเร็จในรัฐบาลนี้บ้างครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยมันถ้าทำคือบอกแล้วเอานโยบายของทุกพรรครวมกันนะประเทศไทยเจริญส่วนทางนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็นำว่าที่ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยแถลงขอบคุณชาวนครราชสีมาที่ให้ความไว้วางใจจนชนะการเลือกตั้ง12จากทั้งหมด16เขต
แล้วก็ยังมีว่าที่ส.ส.จากระบบบัญชีรายชื่อที่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาอีก2คนโดยประกาศว่าจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้แล้วก็ยินดีทำงานร่วมกันกับว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะในเขตเมือง3ที่นั่งมั่นใจว่าส.ส.โคราชพรรคเพื่อไทยต้องได้ที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ก็ต้องรอการพูดคุยกับแกนนำพรรคก้าวไกลให้ชัดเจนก่อนส่วนวันนี้มีความชัดเจนจากทางพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งออกแถลงการผ่านทางเพจพรรคภูมิใจไทยประกาศจุดยืนของพรรคไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยแถลงต่อสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้จุดยืนนี้เป็นหลักการสำคัญของพรรคที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่อรองได้พรรคภูมิใจไทยจึงไม่สามารถลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้โดยการเรียกร้องข่มขู่กดดันต่อพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะไม่มีผลให้พรรคภูมิใจไทยและสมาชิกของพรรคเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์และจุดยืนได้ดังนั้นหากการจะตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประสบผลสำเร็จพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติอย่างสุดความสามารถและเรียกร้องให้ฝ่ายเสียงข้างมากเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยตามหลักประชาธิปไตยไม่ใช่การข่มขู่กดดันให้ต้องทำตามเสียงข้างมากต้องการซึ่งว่าที่ส.ส.ของพรรคทั้งหมดรวมทั้งประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคต่างก็เห็นด้วยกับแถลงการจุดยืนนี้ค่ะส่วนทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะวันนี้สื่อมวลชนก็ไปถามนะคะว่าท่านจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเร็วเกินไปนะคะเพราะว่ากว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็คงต้องอาศัยกระบวนการอีกหลากหลายขั้นตอนด้วยกันขณะเดียวกันก็ได้ชี้แจงประเด็นที่มีการอัดคลิปเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมไปถึงประชาชนที่โหวตแล้วก็เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่สามารถจะขอบคุณได้ค่ะเพราะทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นต่างมีค่าโดยพลเอกประยุทธ์นะคะท่านได้เปิดเผยถึงกรณีที่สังคมนั้นยังกดดันสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ลงคะแนนให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวของท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาบ้างหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจากนั้นสื่อก็พยายามจะถามให้ได้คำตอบนายกก็รีบขึ้นรถออกไปค่ะคนพยายามกดดันสวค่ะท่านอันนี้เราได้มีการคุยกับพี่น้องสวอะไรบ้างไหมคะก็ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญจบแล้วด้านนายสุชาติชมกลิ่นแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติก็แสดงความไม่เห็นด้วยที่ขณะนี้มีการออกมากดดันสมาชิกวุฒิสภาอย่างหนักเนื่องจากว่าไม่ใช่วิถีทางการเมืองซึ่งอยากจะให้พรรคก้าวไกลใจเย็นรอกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก่อนพร้อมย้ำว่าการที่ส.ส.หรือส.ว.ไม่โหวตให้ก็ไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่แต่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลดังนั้นไม่ควรจะอ้างเรื่องเสียงประชาชนมากดดันเพราะพรรคก้าวไกลได้คะแนนร้อยละ30ของผู้มาใช้สิทธิ์เท่านั้นต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างสิครับเขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่าเหมือนเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันก็ต้องดูความเห็นและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่และหลายพรรคเขาให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาก็มีจุดยืนแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคของเขามีข้อบังคับพรรคของเขาแล้วถ้าเขาจะแหกข้อบังคับพรรคเขาอย่างไรใช่ไหมแต่ละพรรคเขามีข้อบังคับเขามีนโยบายพรรคของเขาก็หาเสียงอย่างเขาประชาชนเลือกเข้ามาถึงจะล้างเสียง2 ล้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้แล้วจะไปช่วย
คนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันนั่นจะไปอยู่ยังไงถูกไหมครับแสดงว่าการที่ไม่เขามีแค่14ล้านเสียงแต่คนมาเลือกตั้งกี่40ล้านเสียงแล้วเกิดผมคนที่เขาเลือกผมมา4ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายทางพรรคของคุณพิธาแล้วเกิดผมไม่โหวตคุณพิธาแล้วผมจะกลับบ้านไงถูกไหมครับส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าตามหลักการเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาควรสนับสนุนแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนแม้จะไม่ได้ชื่นชอบหรือว่านิยมพรรคนั้นแต่ควรยึดหลักการประชาธิปไตยและเคารพเสียงของประชาชนที่เข้าคูหาเลือกตั้งพร้อมฝากถึงส.ว.ด้วยว่าถ้าอยากเห็นประเทศไปต่อโดยไม่เจอทางตันหรือความขัดแย้งในบ้านเมืองก็ต้องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากรัฐบาลเสียงข้างมากพยายามจะไล่เรียงเหตุผลนะครับว่าทำไมผมเชื่อว่าส.ว.จำนวนไม่น้อยเนี่ยก็หวังว่าจะเห็นตรงกับหลักการนี้นะครับคือความจริงนอกเหนือจากเรื่องการยึดหลักการประชาธิปไตยแล้วเนี่ยผมก็พยายามหยิบยกถึงคำอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาหลายคนตลอด30ปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขายึดหลักการที่เขาเคยให้คำพูดไว้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการสนับสนุนหลักการที่เราเสนอตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคือเราเห็นว่าถ้าย้อนไปดูการลงมติเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสนอร่างที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายก3ครั้งก็จะเห็นว่าใน3ครั้งเนี่ยก็มีสวทั้งหมดประมาณ60กว่าคนที่อย่างน้อยเคยลงมติเห็นชอบอย่างน้อย1ใน3ครั้งครับเราก็หวังว่าการที่มีสว60คนที่เห็นถึงปัญหาของมาตรานี้เห็นด้วยกับการที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีมาตรานี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นตรงกันว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสวก็ไม่ควรจะใช้อำนาจนี้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สนับสนุนนายกและรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากของส.ส.ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาค่ะเปิดเผยถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้สว.ต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าต้องดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติส่วนขณะนี้ที่สมาชิกวุฒิสภาค่ะมีความเห็นที่หลากหลายทั้งสนับสนุนไม่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งจะงดออกเสียงก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของแต่ละคนซึ่งหลายคนก็เปิดเผยตัวอย่างชัดเจนแล้วส่วนการเรียกร้องให้สว.ไปโหวตตามเสียงข้างมากตนมองว่าการโหวตจะเกิดขึ้นภายหลังแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภาซึ่งถ้าถึงตอนนั้นก็อาจจะเกิดการพลิกผันได้ขณะเดียวกันวันนี้นะคะมีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนนายพิธาที่เป็นพรรคที่ได้รับการเลือกเข้ามาเป็นอันดับที่1อาทินายวันชัยสอนสิรินายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์โดยออกจดหมายเปิดผนึกว่าจะต้องปฏิบัติตามคันลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดย่อมได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าพรรคหรือผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นย่อมมีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามมีการรายงานนะคะว่าขณะนี้ไปเช็คเสียงสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยพบว่า75เสียงพร้อมจะยกมือสนับสนุนนายพิธาให้นั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะได้ถือเรื่องดีเนื่องในวันพืชมงคลนะคะเริ่มต้นเป็นการทำนาของปีนี้เพราะเชื่อว่าจะเริ่มด้วยการเป็นสิริมงคลพืชผลทางการเกษตรนั้นจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ผลเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาที่นำไปประกอบพิธีหยิบได้ผ้านุ่ง5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนผลการเสี่ยงทายของพระโคแรกนาจากของกิน7สิ่งปีนี้พระโคกินหญ้าและเหล้าโดยพระโคกินหญ้าพยากรณ์ว่า
น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโดยวันนี้ชาวนาทั่วประเทศค่ะถือเรื่องดีเนื่องในวันพืชมงคลเริ่มต้นฤดูการทำนาอย่างที่ชัยนาทชาวนาเริ่มไถนากันแต่เช้าตรู่หลังจะเตรียมแปลงนาสูบน้ำเตรียมดินเอาไว้แล้วก่อนจะลงมือปักดำต้นข้าวเป็นคราวแรกหรือที่เรียกกันว่าแรกนาส่วนชาวนาในตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทบอกว่าการทำนาในวันพืชมงคลถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณที่ว่าเมื่อลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นนาในวันพืชมงคลพระแม่โพศพที่ปกปักรักษาผืนดินและนาข้าวก็จะช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีแมลงนกหนูมารบกวนได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้าวก็จะขายได้ราคาดีอีกด้านหนึ่งนะคะสถานการณ์ภัยแล้งยังคงทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่ค่ะอย่างที่ชุมพรสภาพอากาศร้อนจัดประกอบกับฝนทิ้งช่วงมานานกว่า2เดือนส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวสวนทุเรียนในอำเภอสวีเนื่องจากว่าทุเรียนพันหมอนทองที่ปลูกไว้16ไร่จำนวนกว่า310ต้นเริ่มยืนต้นตายบางต้นสภาพใบแห้งร่วงโรยเหลือแต่กิ่งบางต้นเนี่ยใบเหลืองส่วนยอดข้างบนเนี่ยก็แห้งตายสระน้ำที่มีอยู่4สระเหลือน้ำให้สูบขึ้นมารดทุเรียนได้เพียงวันละ1ครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับทุเรียนที่ปลูกเอาไว้หากภายใน3วันนี้ไม่มีฝนตกลงมาทุเรียนอาจจะแห้งตายหมดก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสภาพฝายแกนดินที่บริเวณท่าสูบน้ำท่าหนองแดงตำบลท่านางแนวอำเภอแวงน้อยที่ก่อสร้างกั้นแม่น้ำฉี่เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้รับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อภาวะภัยแล้งติดกัน 3-5 ปีทางผู้ว่าเปิดเผยว่าแต่ละปีค่ะจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่สามารถจัดเก็บน้ำไว้ใช้ได้เพียง 2,800 ล้านลูกบาศก์เมตรหลายภาคส่วนก็ต้องหาวิธีบริหารจัดการน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือกับเอลนีโญซึ่งจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ตัวอย่างที่นำเสนอก็คือการสร้างฝายแกนดินเหนียวที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ต้นทุนไม่สูงมากสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 900,000 ลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นต้นทุนโดยเฉลี่ย3สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่ามีความคุ้มค่าแต่ในแง่การลงทุนนะคะเมื่อมีน้ำแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพืชคนสัตว์สิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าการเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้จะเริ่มประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะช้ากว่าปกติเล็กน้อยแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมโดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ5และจะน้อยกว่าปีที่แล้วโดยปีที่แล้วเนี่ยในช่วงฤดูฝนค่ะปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ร้อยละ14พักกันสักครู่คุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามผลกระทบจากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ไฟป่าที่รัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาค่ะยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วขณะนี้รายงานไม่ต่ำกว่า 3,800,000 ไร่รายละเอียดในช่วงหน้าตามกันต่อค่ะI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Oh,
bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด what a wonderful world. ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด What a wonderful world. ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด What a wonderful world. ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonder 200% ต่อขวดสถานการณ์ไฟป่าที่รัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ค่ะขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าตั้งแต่เกิดไฟป่าภายในรัฐแห่งนี้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปมากกว่า3ล้านไร่ค่ะขณะเดียวกันวันนี้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอให้เห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไฟป่าค่ะโดยคลิปนี้นะคะก็ถูกถ่ายไว้โดยชาวเมืองคาลการีแสดงเห็นภาพของท้องฟ้าที่กลายเป็นสีส้มปกคลุมทั่วทั้งเมืองก็เป็นผลมาจากกลุ่มควันที่หนาทึบที่เกิดจากไฟป่าที่กำลังลุกลามในรัฐแอลเบอร์ตาแล้วก็มีการนำภาพมาเปรียบเทียบก่อนและหลังจากที่ควันไฟจะเข้าปกคลุมค่ะซึ่งภาพในตอนเช้าเนี่ยท้องฟ้าของเมืองยังคงสดใสปกติแต่หลังจากนั้นควันจากไฟป่าก็ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองทำให้ทางการของเมืองคาลการีได้ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากคุณภาพอากาศที่เลวร้ายคริสตี้ทรักเกอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายข้อมูลข่าวสารหน่วยงานไฟป่ารัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาแถลงล่าสุดว่าไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3,850,000 ไร่ซึ่งนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14ที่ผ่านมาไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเกือบ 600,000 ไร่โดยเพียงช่วง2วันล่าสุดนี้ประชาชนก็พยายามอพยพหนีไฟป่าและยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ประมาณ 20,000 คน
โดยตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นค่ะแต่เสี่ยงจะขยายวงกว้างออกไปอีกเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งมากและขณะเดียวกันลมเปลี่ยนทิศทำให้ทิศทางของไฟป่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขณะนี้ยังคงเกิดไฟป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้ประมาณ23ถึง24จุดจากทั้งหมด86จุดในรัฐแอลเบอร์ตาเจ้าหน้าที่กว่า 2,500 คนค่ะกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมไฟป่ารวมถึงทหารจากกองทัพแคนาดาและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสหรัฐที่ส่งมาช่วยรวมหลายร้อยคนเนื่องจากสหรัฐประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเนี่ยจะเห็นกลุ่มควันจากไฟป่าในรัฐแอลเบอร์ตาลอยปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐส่วนที่อิตาลีค่ะมีการเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยดับเพลิงในเมืองเชเซนารวมไปถึงมาเคทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้พื้นที่บางส่วนจมอยู่ใต้กระแสน้ำหลังจากที่น้ำในแม่น้ำซาวิโอล้นตลิ่งสภาพน้ำท่วมเนี่ยขุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนเลนเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของอิตาลีเปิดเผยว่าประชาชนบางคนต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านขณะที่ระดับน้ำได้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยยังมีรายงานนะคะว่ามีประชาชนนับ10คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนโดยเฉพาะที่เมืองมอนเตเรซิโอซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองโบโลญญาหลังจากที่เกิดเหตุดินถล่มฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักค่ะแต่ก็ช่วยบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายเดือนส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำโปซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีที่ไหลจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกผ่านทางตอนเหนือของแคว้นเอมิเรียโรมาเนียแม่น้ำโปเนี่ยไหลผ่านตั้งแต่ภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของอิตาลีส่วนพายุไซโคลนโมคาค่ะเป็นพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวเบงกอลในรอบกว่า10ปีพัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงสายของวันอาทิตย์สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งในรัฐยะไข่แล้วก็ในย่านเอราวดีกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย200คนรวมถึงผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุอาคารวัดเนี่ยพังถล่มทับที่เหลือส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างกำแพงพังถล่มลงมาเหยื่อหลายสิบชีวิตเป็นชาวโรฮิงญาตามค่ายพักพิงต่างๆโดยมีการประเมินนะคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงมากกว่านี้นอกจากนี้ประชาชนหลายร้อยคนค่ะที่อพยพไปหลบภัยในพื้นที่สูงก็เริ่มเดินทางกลับบ้านเพื่อสำรวจความเสียหายตามถนนหนทางในหลายหมู่บ้านของเมืองซิตาเวเมืองเอกของรัฐยะไข่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าที่หักโค่นส่วนการสื่อสารในเมืองซิตาเวใช้การได้เป็นบางพื้นที่ผู้ประสบภัยเปิดเผยว่าตอนนี้แทบไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเพดานหนี้วันนี้ยังคงไร้ข้อสรุปนะคะแต่ขณะเดียวกันมีการประกาศยกเลิกการเดินทางเยือนประเทศเอเชียบางประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ย้ำนะคะว่าจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 อย่างแน่นอนโดยโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐขยับเข้าใกล้ข้อตกลงเพื่อจะเลี่ยงการทำให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะฉุดให้เศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างไรก็ตามนะคะการเจรจาที่ยังคงไม่ลงตัวนี้ส่งผลให้ประธานาธิบดีไบเดนต้องลดแผนการเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้ลงด้วยการยกเลิกการเยือนปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียเพื่อกลับมาเจรจาเรื่องการขยายเพดานหนี้ต่อโดยหลังเสร็จสิ้นการหารือสักประมาณ1ชั่วโมงเควินแมคคาร์ธีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายยังคงอยู่ห่างไกลข้อตกลงที่จะขยายเพดานหนี้แต่ว่ายังเป็นไปได้ที่จะทำให้ข้อตกลงนี้มีข้อสรุปในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งการบรรลุข้อตกลงนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากโ
โดยทำเนียบขาวไม่ได้มองในแง่บวกเกี่ยวกับกรอบเวลาที่รวดเร็วแต่ก็ชี้ว่าการหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์และตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวภายหลังที่ทำเนียบขาวได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำกำลังเดินไปข้างหน้าและเพื่อให้แน่ใจว่าอเมริกาจะไม่ผิดนัดชำระหนี้เขารู้สึกผิดหวังที่ Republican จะไม่พิจารณาวิธีการเพิ่มรายได้โดยการขึ้นภาษีคนรวยและบริษัทเอกชนเพื่อช่วยจ่ายเงินในโครงการต่างๆสำหรับคนอเมริกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนงบประมาณประจำปี2024ของไบเดนส่วนทางมิชแมคคอเนลซึ่งเป็นผู้นำของพรรครีพับลิกันซึ่งได้เข้าร่วมในการหารือด้วยก็บอกว่าเขารู้ว่าเราจะไม่ผิดนัดชำระหนี้และล่าสุดเควินแมคคาร์ธีค่ะได้กล่าวในวันนี้ว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ขณะที่คณะทำงานของทำเนียบขาวและสภาคองเกรสกำลังมีความคืบหน้าในการเจรจาเพิ่มเติมรัฐบาลสหรัฐนั้นอาจที่จะผิดนัดชำระหนี้อย่างเร็วที่สุดก็คือ1มิถุนายนนี้เว้นแต่ว่าสภาคองเกรสนั้นจะโหวตให้ขยายเพดานหนี้ซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ก็หวั่นกลัวว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยไบเดนค่ะมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในวันที่17พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7โดยมีแผนตรวจสอบความคืบหน้าการเจรจาในเรื่องนี้แล้วก็จะกลับมาร่วมหารือเมื่อเขาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐส่งผลให้ไบเดนต้องยกเลิกการเยือนปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุม G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นส่งผลให้ออสเตรเลียที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำควอดซึ่งเป็นความร่วมมือ4ฝ่ายด้านความมั่นคงประกอบไปด้วยสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียได้ประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกลุ่มควอดในสัปดาห์หน้าโดยจะเปลี่ยนไปประชุมในสัปดาห์นี้ในระหว่างการพบกันที่ประเทศญี่ปุ่นแทนค่ะสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนั้นยังคงมีความอ่อนไหวนะคะภายหลังจากที่กลุ่มซึ่งให้การสนับสนุนยูเครนนั้นได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มให้กับยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันค่ะทางการรัสเซียก็ยังคงระดมยิงขีปนาวุธพร้อมทั้งเปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายของยูเครนอย่างต่อเนื่องและต่างฝ่ายตอนนี้ต่างก็อ้างถึงความสำเร็จในปฏิบัติการทางการทหารในสมรภูมิการสู้รบดูความเคลื่อนไหวกองทัพยูเครนค่ะภายหลังเปิดเผยว่ากองทัพได้ประจำการโดรน4ใบพัดหลังจากที่โดรนดังกล่าวได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เป็นโดรนติดวัตถุระเบิดสามารถโจมตีรถถังและก็สนามเพาะของกองทัพรัสเซียโดยโดรนเหล่านี้ทำลายรถถังอาวุธหนักและทหารของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทหารจากกองพันนาวิกโยธินที่35ของยูเครนดัดแปลงโดรนเชิงพาณิชย์เพื่อใช้โจมตีกองกำลังทหารรัสเซียที่ยึดครองฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งทางกองพันนาวิกโยธินยูเครนค่ะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอเป็นภาพที่โดรนนั้นบินเข้าหาสนามเพาะของทหารรัสเซียก่อนจุดชนวนระเบิดโดยกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนโจมตีอีกฝ่ายตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาโดยยูเครนค่ะได้ขยายโครงการโดรนทั้งโดรนสอดแนมและการโจมตีเป้าหมายของศัตรูเพื่อลดช่องว่างระหว่างขีดความสามารถทางการทหารซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ทำงานในระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนอย่างหนักและก่อนหน้านี้ทางการยูเครนอ้างนะคะว่าได้ยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาของรัสเซียร่วงไปแล้วถึง6ลำในคืนเดียวและนับเป็นครั้งแรกที่ยูเครนอ้างว่าได้ระดมยิงขีปนาวุธคินซาซึ่งหากเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันทางอากาศของชาติตะวันตกที่ยูเครนได้รับความช่วยเหลือมาแต่อะไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตในสหรัฐด้วยขีปนาวุธคินซาวเช่นกันโดยขีปนาวุธคินซาวนั้นมีความเร็วถึง4มัคหลังจากที่ปล่อยจากฐานยิงแล้วอาจจะเร่งความเร็วไปได้ถึง10มัค
และขีปนาวุธคินซาวค่ะสามารถจะติดหัวรบนิวเคลียร์หรืออาวุธในสารระบบที่มีน้ำหนักมากถึง 2,000 กิโลกรัมโดยรัสเซียใช้อาวุธชนิดนี้ในยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและสหรัฐเนี่ยได้ออกมายอมรับว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตนั้นถูกทำลายโดยรัสเซียจริงและถูกทำลายลงด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียแต่ก็ย้ำว่าบางส่วนของระบบแพทริออตได้รับความเสียหายจริงแต่ก็ไม่ได้ว่าพังเสียหายไปทั้งหมดขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ในฝรั่งเศสว่าพร้อมฝึกนักบินเครื่องบินขับไล่ชาวยูเครนในฝรั่งเศสและโครงการฝึกบินได้เริ่มแล้วคำกล่าวของมาครงมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อังกฤษได้ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องของโดรนจู่โจมพิสัยไกลอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักของสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีมารูเทอร์แห่งเนเธอร์แลนด์เห็นพ้องในการจัดตั้งพันธมิตรนานาชาติเพื่อจะส่งความช่วยเหลือรวมไปถึงฝึกซ้อมให้ทหารยูเครนและการจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีแสดงความต้องการจากยุโรปมาอย่างต่อเนื่องโฆษกทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษระบุว่าริชี่ซูนักได้ย้ำว่าเขาเชื่อว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมนาโต้ซึ่งทั้งสองผู้นำเห็นพ้องในการจะส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวเพื่อรับประกันว่ายูเครนจะสามารถตอบโต้กลับจากการถูกโจมตีที่ผ่านมาสมาชิกนาโต้ในยุโรปยังคงเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ในการจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าสหรัฐนั้นจะไม่จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยทางอากาศระบุว่าหากยูเครนได้รับเครื่องบินรบ F-16 นั้นจะทำให้กองทัพอากาศยูเครนเป็นต่อเหนือรัสเซียแต่หากรวมเข้ากับขีปนาวุธที่ทรงพลังและข้อมูลเป้าหมายที่ตะวันตกจะจัดส่งเพิ่มให้ด้วยก็จะกลายเป็นความเสี่ยงในการดึงพันธมิตรตะวันตกร่วมสู้รบในยูเครนมากขึ้นซึ่งทางเดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเปิดเผยว่าจะมีการตั้งพันธมิตรนานาชาติขึ้นในปีนี้เพื่อส่งมอบเครื่องบินรบให้กับยูเครนส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะได้ออกแถลงการระบุถึงกรณีที่โรเบิร์ตชูนอฟชาวรัสเซียซึ่งเคยทำงานให้กับทางสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองวลาดิวอสต็อกมานานกว่า25ปีถูกทางการรัสเซียจับกุมในข้อหาร่วมมืออย่างลับๆกับรัฐบาลหรือองค์กรต่างชาติโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวปราศจากข้อมูลความจริงอย่างสิ้นเชิงชูนอฟถูกจับกุมก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำเลฟอร์โดโวชานกรุงมอสโกซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ใช้คุมขังชาวอเมริกัน2คนที่ถูกรัสเซียจับกุมก่อนหน้านี้ในข้อหาเป็นสายลับนั่นก็คือพอลวีแลนด์อดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกคุมขังนานเกือบ2ปีและศาลรัสเซียพิพากษาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วให้รับโทษใช้งานหนักเป็นเวลา16ปีโทษฐานเป็นจารชนอีก1คนค่ะก็คืออีวานเกิร์ชโควิดผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันของ The Wall Street Journal ถูกจับกุมปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางเซอร์เกย์ริฟคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียได้พูดถึงการจับกุมครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทำซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรไม่ได้แผ่วลงเลยแต่สุดท้ายกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะโดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐที่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้กับไต้หวันค่ะภายหลังจากที่ทางการสหรัฐได้ประกาศนะคะว่าเตรียมจัดส่งอาวุธมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปช่วยเหลือไต้หวันป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ย่อมแสดงความไม่พอใจให้กับทางการจีนเป็นอย่างมากโดยลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้กล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงเพิ่มเติมแก่ไต้หวัน
เนื่องจากไต้หวันกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นจากจีนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเตรียมพร้อมจัดหาอาวุธมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ไต้หวันส่วนเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธไม่ได้เปิดเผยแต่สหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มเติมแก่ไต้หวันจำนวนมากตามกฎหมายส่งมอบสิ่งของและบริการยามฉุกเฉินที่อนุญาตให้สหรัฐเร่งรัดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงรวมไปถึงอาวุธไปยังประเทศต่างๆลอยออสตินยังบอกได้ว่ากฎหมายส่งมอบสิ่งของและบริการยามฉุกเฉินซึ่งได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเมื่อปีที่แล้วได้นำมาใช้ในการส่งอาวุธไปยังยูเครนนับแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการในยูเครนขณะเดียวกันจีนได้ขยายอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงขยายอิทธิพลสู่อวกาศและไซเบอร์สเปซซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ไต้หวันสามารถรักษาความสามารถในการป้องกันตนเองได้ปีที่แล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการขายอะไหล่และชิ้นส่วนซ่อมรถถังมูลค่า108ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ไต้หวันรวมไปถึงความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆขณะที่ก๊กมินตั๋งพรรคแกนนำฝ่ายค้านไต้หวันค่ะได้มีการเลือกนายโฮยูอี้นายกเทศมนตรีนครไทเปใหม่เป็นตัวแทนของพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีหน้าพร้อมชูประเด็นความตึงเครียดกับจีนเป็นวาระสำคัญในการเลือกตั้งส่วนที่บริเวณด้านนอกของที่ทำการพรรคก๊กมินตั๋งก็ปรากฏว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งได้โบกธงชาติไต้หวันและตะโกนคำขวัญสนับสนุนนายโฮพรรคก๊กมินตั๋งได้ปรารถนาผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนขณะที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งเป็นรัฐบาลไต้หวันปัจจุบันมีความขัดแย้งกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าไปดูโพล3สำนักในไต้หวันระบุว่าวิลเลียมไหลรองประธานาธิบดีไต้หวันจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและมีคะแนนนิยมนำในโฮระหว่าง5ถึง10จุดด้วยกันส่วนประเด็นบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะเดี๋ยวพาไปที่เกาหลีเหนือเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ KRT และสำนักข่าวกลางหรือว่า KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำภาคสนามตรวจเยี่ยมโรงงานประกอบดาวเทียมจารกรรมทางการทหารหมายเลข1ของเกาหลีเหนือที่พร้อมจะถูกปล่อยรวมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีปล่อยดาวเทียมของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยโดยที่ไม่ได้ระบุว่าสถานที่เหล่านั้นตั้งอยู่ที่ใดในเกาหลีเหนือภาพข่าวของทาง KRT ค่ะเป็นภาพนิ่งหลายภาพขณะที่ผู้นำคิมได้สนทนากับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินดูรอบๆสถานีปล่อยดาวเทียมก็นับเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะปล่อยดาวเทียมจารกรรมดวงแรกแล้วและจะเป็นการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีของเกาหลีเหนือแต่ว่า KRT ค่ะไม่ได้ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นจะปล่อยดาวเทียมในวันใดสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือได้รายงานได้ว่าผู้นำคิมได้อนุมัติขั้นตอนต่อไปในแผนของคณะกรรมการไม่ถาวรเพื่อเตรียมการปล่อยดาวเทียมของทางคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ปล่อยดาวเทียมข่าวกรองทางการทหารดวงแรกของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะนอกจากนี้ค่ะผู้นำของเกาหลีเหนือได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เกาหลีเหนือนั้นจะต้องมีดาวเทียมจารกรรมเนื่องจากสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ได้เพิ่มความเคลื่อนไหวในเชิงการเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือและความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางการทหารนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีชัยให้แก่เกาหลีเหนือด้วยค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากสสส.นะคะว่ากลุ่มเยาวชนค่ะรวมถึงประมาณสัก 20,000 คนได้การทั่วประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็มีการนำเสนอชุดข้อมูลนี้เพื่อจะให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาวะที่เกิดขึ้นกับเยาวชนโดยเฉพาะและอยากให้ดำเนินโครงการต่างๆให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะWe'll be right back.
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ทำให้เด็กต้องหลุดออกจากการศึกษาถึง 230,000 คนวิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่เด็กในครอบครัวยากจนมีสิทธิ์ถูกผลักออกจากระบบการศึกษามากกว่าเด็กในครอบครัวอื่นและวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เด็กนักศึกษาจบใหม่ร้อยละ15ไม่มีงานทำเป็น3ผลกระทบหลักที่พบจากการสำรวจประจำปี2566ของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือคิด for kids ที่ทำการศึกษาชีวิตพฤติกรรมและทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีจำนวนกว่า 20,000 คนทั่วประเทศโดยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหวังว่าพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งรัฐบาลจะผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเด็กเพราะถ้าหากไม่สามารถรักษาคุณภาพของเยาวชนรุ่นหลังเอาไว้ได้ก็อาจจะส่งผลให้ผู้ใหญ่ในยุคนี้ได้รับความลำบากในสังคมสูงอายุในอนาคตในข้อเรียกร้องของคนที่ทำงานด้านเด็กเยาวชนเองกับการลงทุนของรัฐปัจจุบันเนี่ยเรายังมีข้อมูลยังชี้ให้เห็นครับว่ายังไม่เต็มที่นะครับในทั้งที่ในการนำร่องของการที่ให้เงินช่วยเหลือเด็กเล็กนะครับในเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่ระบุว่ายากจนเนี่ยได้มีงานวิจัยของสสกับทีดาไอไปตามพิสูจน์ดูพบว่าทุกบาททุกสตางค์คุ้มมากครับพ่อแม่เด็กไม่เอาไปไหนหรอกลงไปที่ตัวเด็กจริงๆแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลจริงๆไม่ว่าทางกายหรือทางด้านการเรียนรู้นะครับแต่เราก็ยังขยายให้กว้างขวางกว่านั้นไม่ได้นะครับซึ่งนโยบายนี้ถูกผลักดันมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี62แล้วก็มีมากกว่า3พรรคที่ใส่ไว้ในนโยบายนะครับแล้วก็2-3พรรคนั้นอยู่ในรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่ได้ทำขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวระบุถึงตัวแปรสำคัญของนโยบายที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็กดังนั้นการเกิดขึ้นของรัฐบาลใหม่จึงอยากให้เห็นสวัสดิการด้านสังคมในการอุดหนุนเด็กให้มีการปรับเพิ่มมากขึ้นคือการสนับสนุนของรัฐบาลนะคะผ่านหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่ไปถึงเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะมีผ่านระบบสาธารณสุขใช่ไหมคะระบบการศึกษาก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ในทั่วทุกท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของระบบสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งก็เราอยากที่จะเห็นสวัสดิการด้านสังคมเนี่ยนะคะรวมไปถึงเงินอุดหนุนนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยที่มีการขยับขึ้นนะคะก็อยากที่จะฝากให้รัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากพรรคการเมืองใดบ้างก็ตามเนี่ยนะคะช่วยพิจารณาหน่อยเด็กเล็กของเรานะคะมีจำนวนน้อยลงแล้วแต่ว่าเขาจะต้องเติบโตไปแล้วรับมือกับสังคมสูงวัยเขาจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะแต่หากว่าชีวิตในวัยเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันกระพร่องกระแพงแบบนี้นะคะก็น่าจะแย่จากงานวิจัยที่เราสำรวจเนี่ยค่ะเรายังพบด้วยค่ะว่าเด็กเล็กนะคะของเราเนี่ยมากกว่า 70% นะคะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะงอนแง่นใช้คำวันนี้แล้วกันนะคะคือมีทั้งจนสุดๆนะคะกับไปจนถึงถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเนี่ยก็จะล้มทันทีนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีรายได้รายจ่ายเนี่ยที่ไม่เพียงพอนะคะที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายงานดังกล่าวยังพบผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในปัจจุบันได้แก่การไม่ได้รับการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยและพัฒนาทักษะจำเป็นจากระบบการศึกษาที่ปิดไปในช่วงการระบาดของโควิดปัญหาความเครียดและซึมเศร้าแต่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตได้ไม่ทั่วถึงปัญหาบริการด้านสุขภาพจิตที่เหลื่อมล้ำสูงและกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาและการที่ระบบการเมืองไม่เปิดกว้างและรับฟังเสียงของเยาวชนมากเพียงพอณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงานส่วนช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณป๊อปณัฐพงษ์กันค่ะI see dreams of green red roses too I see them bloom for me and you
myself. What a wonderful world. I see skies of blue. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. สนับสนุนโดย Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือค่าแรงในออสเตรเลียนะคะมีการปรับขึ้นอัตราต่อปีเนี่ยสูงที่สุดในรอบ10ปีแต่ถ้าไปเปรียบเทียบในรายไตรมาสถือว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ว่าเกิดจากปัจจัยใดนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปหาคำตอบได้ในช่วงนี้ย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณป๊อบณัฐพงศ์ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงศ์นำเสรีคุณครับไปเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมีรายงานว่าค่าแรงนั้นปรับขึ้นในอัตราสูงที่สุดในรอบทศวรรษครับแต่เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสแล้วก็ยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับซึ่งก็ทำให้บรรดาผู้ที่กำหนดนโยบายนั้นรู้สึกผ่อนคลายไปได้บ้างเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะยังไม่ถูกปรับขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าเพิ่งจะปรับขึ้นไปนะครับและน่าจะกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนครับมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีค่าแรงนั้นเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.8 ในไตรมาสแรกของปีครับอย่างไรก็ตามนะครับการเติบโตของค่าแรงรายปีพุ่งขึ้นจากร้อยละ 3.4 ไปสู่ 3.7 ในไตรมาสแรกครับและสูงกว่าตัวเลขที่คาดการเอาไว้อยู่ที่ร้อยละ 3.6 นะครับหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียนั้นก็ปรับลดลงไป15จุดครับไปสู่ระดับ 0.66 ดอลลาร์สหรัฐ
และยังคงคาดว่ามีโอกาสอีกประมาณ180นะครับที่ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นั้นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมครับในเดือนหน้าอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่ RBA จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนที่จะถึงนี้ครับทาง RBA ก่อนหน้านี้นะครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วร้อยละ 3.75 ครับไปสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ11ปีที่ระดับ 3.85% เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 7% นะครับยังคงอยู่สูงกว่าช่วงเป้าหมายกรอบของ RBA มากเลยครับเพราะว่าตั้งไว้อยู่ที่ระดับ 2-3% เท่านั้นครับมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าบริษัทเชลซึ่งเป็นผู้ผลิตส่งออกและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของโลกกำลังจะใช้เทคโนโลยี AI Artificial Intelligence เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเช่นระบบ Spark Cognition ครับผสมผสานกับระบบการตรวจสอบแผ่นดินไหวในการสำรวจหาแหล่งน้ำมันใหม่ใต้ท้องทะเลนะครับทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดระยะเวลานะครับจากเดิมใช้คนสำรวจอาจจะต้องนานกว่า9เดือนครับถึงจะเจอแหล่งน้ำมันนะครับลดไปเหลือเพียงแค่ไม่ถึง9วันก็หาเจอได้แล้วครับในรายงานระบุว่าอัลกอริทึมใหม่ซึ่งใช้ระบบ AI Spark Cognition นั้นจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากคลื่นเคลื่อนไหวสะเทือนจำนวนมากนะครับเพื่อตามล่าหาแหล่งน้ำมันแห่งใหม่จากบริษัทเชลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐครับทางด้านคุณกาเบรียลเกอร่าท่านรองประธานฝ่ายนวัตกรรมและประสิทธิภาพของเชลได้ระบุว่าทางเชลนั้นมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางใหม่ในการสำรวจด้วยนวัตกรรมครับและระบุว่าเป้าหมายคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มผลผลิตในการสำรวจโดยกระบวนการใหม่นี้สามารถลดระยะเวลาการสำรวจจาก9เดือนให้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง9วันครับทางด้านคุณบรูซพอร์เตอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของบริษัท Spark Cognition จากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสท่านได้กล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือว่า generative AI สำหรับการถ่ายภาพข้อมูลเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสำรวจและยังมีผลลัพธ์ในวงกว้างด้วยนะครับเทคโนโลยีนี้จะช่วยสร้างภาพใต้ผิวดินครับโดยการสแกนข้อมูลเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนน้อยกว่าปกติซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลลึกด้วยและกล่าวเสริมว่าเทคโนโลยีแผ่นดินไหวนี้จะช่วยส่งคลื่นเสียงเพื่อใช้ในการสำรวจพื้นที่ใต้ผิวดินครับกลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์อสังหาริมทรัพย์โดยประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปี2566นี้กำลังเผชิญหน้ากับปัจจัยลบรอบด้านเลยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ทั้งปีนั้นติดลบรุนแรงเกินกว่าร้อยละ10ครับโดยมีข้อเสนอให้ภาครัฐนั้นผ่อนคลายและนำเอามาตรการ LTV กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศและต่างประเทศด้วยการปลดล็อกมาตรการและการครอบครองที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติเพราะว่ายังคงมีดีมานด์ความต้องการค่อนข้างสูงเลยแหละครับคุณวิชัยวิรัติกพันธ์ท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดเผยนะครับว่ายอดโอนที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสแรกของปีมีจำนวน 84,619 หน่วยครับปรับลดลงไปร้อยละ 0.8 คิดเป็นมูลค่ารวม 241,167 ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ครับเนื่องจากการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ครับในขณะที่ปีนี้นะครับสถานการณ์กำลังเผชิญหน้ากับปัจจัยลบรอบด้านครับทั้งหนี้สินภาคครัวเรือนซึ่งสูงเกือบร้อยละ90ของ GDP นะครับอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นครับการยกเลิกผ่อนคลายมาตรการ LTV นั้นส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับทั้งปัจจัยจากต่างประเทศและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในประเทศนั้นก็มีความไม่แน่นอนสูงครับทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่องบประมาณในปี2567ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้และอาจจะล่าช้าออกไปอีกนะครับด้วยปัจจัยทั้งหมดนะครับส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าภายในปีนี้น่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 350,000 หน่วยนะครับปรับลดลงไปร้อยละ10และจะกระทบต่อยอดขายรวมไปถึงกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในที่สุดครับท่านรักษาการผู้อำนวยการ REIC ได้เปิดเผยครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะในการทบทวนเพื่อนำเอามาตรการผ่อนคลายการใช้ LTV กลับมาอีกครั้งนึงครับเพื่อเพิ่มกำลังซื้อเพราะว่าสะท้อนได้จากสถาบันการเงินนะครับที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ยากขึ้นหลังจากที่ไม่มีมาตรการ LTV ครับ
นอกจากนี้คุณวิชัยก็ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นทบทวนการสนับสนุนมาตรการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาตินะครับให้ซื้อได้ในพื้นที่จำเป็นเพื่อเปิดกว้างให้ถือครองมากกว่า49%ตามความต้องการนะครับเช่นภูเก็ตซึ่งยังมีความต้องการซื้อบ้านหลังที่2เพิ่มสิทธิพิเศษทางด้านวีซ่าการเข้าออกให้เหมือนกับพลเมืองของไทยครับในระยะที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยกระตุ้นและผลักดันตลาดได้เนื่องจากว่าในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับชาวต่างชาติเข้าซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง179คิดเป็นมูลค่าโดยรวมมากกว่า 17,000 ล้านบาทครับโดยชาวจีนนั้นยังมีสัดส่วนสูงที่สุดถึง46%ของทั้งหมดนะครับรองลงมาคือรัสเซียสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้เปิดตัวระบบแดชบอร์ดกุ้งขาวแวนนาไมครับสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำขั้นตอนการผลิตราคาแหล่งที่มาและเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับพร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการให้เร่งพัฒนาสินค้าไทยสู่ตลาดโลกครับหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคานะครับกุ้งไทยไม่จำเป็นจะต้องถูกกว่าใครนะครับแต่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับมาตรฐานไปสู่สินค้าเกษตรคุณภาพสูงจะดีกว่าครับคุณภูนพงษ์นายนาภากรท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้เปิดเผยว่าร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.จัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยล่าสุดได้มีการเผยแพร่แดชบอร์ดกุ้งขาวแวนนาไมโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิตราคาตลาดส่งออกของไทยนะครับรวมไปถึงโอกาสในการขยายการส่งออกซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.kitka.com โดยในปี2565นะครับประเทศไทยมีผลผลิตกุ้งขาวมากกว่า 240,000 ตันครับปรับลดลงไปร้อยละ 0.07 เมื่อเทียบปีต่อปีนะครับมีพื้นที่เพาะเลี้ยงมากกว่า 270,000 ไร่มีจำนวนฟาร์ม 22,336 แห่งครับผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคใต้มากกว่าร้อยละ62ของผลผลิตกุ้งขาวทั้งประเทศนะครับสำหรับ3จังหวัดแรกนะฮะที่มีผลผลิตกุ้งขาวสูงที่สุดอันดับ1คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ 40,000 กว่าตันตามมาด้วยฉะเชิงเทรา 23,56 ตันครับและสุดท้ายคือจังหวัดตรังเป็นอันดับที่3นะครับ 18,740 ตันเมื่อพิจารณาในด้านราคานะครับจะพบว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวของไทยที่เกษตรกรขายนั้นขนาด 50-60 ตัวต่อกิโลกรัมนะครับอยู่ที่ 175.6 บาทราคากุ้งปากบ่อของประเทศผู้นำตลาดอื่นๆซึ่งเป็นคู่แข่งนะครับขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมครับเช่นเอกวาดอร์นะฮะราคาอยู่ที่ 106.5 บาทอินเดีย 137.5 บาทซึ่งถูกกว่าไทยนะครับในขณะที่เวียดนามนั้นมีราคาสูงกว่าไทยก็มีครับคือ 180.3 บาทต่อกิโลกรัมครับสำหรับการส่งออกของไทยในปี2565ที่ผ่านมาไทยส่งออกกุ้งขาวและผลิตภัณฑ์เป็นปริมาณ 98,800 ตันนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวถึงร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าครับตลาดส่งออกสำคัญของไทยนะครับอันดับ1คือสหรัฐอเมริกา127และญี่ปุ่น127ครับตามมาด้วยประเทศจีนนะครับร้อยละ 17.6โดยมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวไป3ประเทศดังกล่าวรวมกันแล้วมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ70ของมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวทั้งหมดจากประเทศไทยครับดังนั้นภาครัฐจึงควรกำหนดเป้าหมายเพิ่มนะฮะผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 400,000 ตันในปีนี้และจะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครับนอกจากนี้นะครับทางสนค.ให้ความเห็นว่าผู้ประกอบการควรมุ่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำทางด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงต่อไปครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสมีพันธกิจสำคัญก็คือผลักดันให้คนไทยทุกคนมีบ้านและแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับแต่ถ้าหากว่าจะสร้างบ้านใหม่แล้วก็ในฤดูนี้จำเป็นที่จะต้องรักโลกด้วยนะครับจึงมีการจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ
สินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุขครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทนะครับที่สำคัญคือแบบบ้านที่ผ่านการประกวดแบบแล้วพร้อมที่จะเปิดให้ลูกค้าประชาชนสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบไปใช้ได้ฟรีนะครับเพื่อใช้ในการปลูกสร้างหรือว่าจะยื่นขอสินเชื่อก็ย่อมได้ครับคุณกฤตเสสาเวทท่านกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านได้เปิดเผยว่าทางทอส.นั้นมีพันธกิจหลักคือทำให้คนไทยมีบ้านนะครับพร้อมสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกปลูกสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้นครับเพื่อจะก้าวสู่การเป็นธนาคารที่มีความยั่งยืนในระยะยาวครับมีการจัดการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุขโดยให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปหรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1ล้านบาทนะครับผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมที่ผ่านมามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด265รายครับแบ่งเป็นประเภทที่1คือบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน150ตารางเมตรงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน3ล้านบาทจำนวน187รายและ2ก็คือประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่150ตารางเมตรขึ้นไปงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน5ล้านบาทจำนวน78รายครับซึ่งการพิจารณาแต่ละรางวัลนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามสถาบันอาคารเขียวไทยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมตัดสินครับโดยผลการประกวดนะครับรางวัลออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กรางวัลที่1คือทีมโอบกอดนะครับได้รับเงินรางวัลไป 150,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณครับในส่วนรางวัลออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่รางวัลที่1ได้แก่คุณปริญญาเนตรคำได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานฟรีนะครับเพื่อนำไปเป็นแบบในการปลูกสร้างและสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไปครับทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบนะครับได้แบบบ้านไปฟรีๆและมีคุณภาพตามหลักสถาปัตยกรรมนอกจากนี้ธนาคารยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานได้อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้คือย่อโลกเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและพบกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลและทีมงานย่อโลกเศรษฐกิจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณป๊อปณัฐพงษ์กับย่อโลกเศรษฐกิจด้วยนะคะพักกันอีกครู่เดียวคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อใน TNN ข่าวดึกค่ะI see trees of green Red roses too I see them bloomFor me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself.What a wonderful world เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด What a wonderful world ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน I see dreams of green Red roses too I see them bloom For meAnd you, and I think to myself, what a wonderful
I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน I see dreams of green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myselfWhat a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright, blessed day The dark, sacred night And I think to myself What a wonderfulเราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน I see dreams of green rainสิบเจ็ดพฤษภาคมของทุกปีนะคะตรงกับวันความดันโลหิตสูงโลกค่ะซึ่งในไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า14ล้านคนและมีมากถึง7ล้านคนนะคะที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการรักษารายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันค่ะวันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกกระทรวงสาธารณสุขมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงหลังพบประเทศไทยป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง14ล้านคนและมากกว่า7ล้านคนที่ป่วยแต่ยังไม่เข้ารับการรักษาซึ่งอาจเสี่ยงเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจขาดเลือดและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและมันตรวจวัดความดันสม่ำเสมอหากเกิน 180/110 มิลลิเมตรประหลอดซึ่งสูงถึงขีดอันตรายต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนายแพทย์อัครวิทย์อัศวศักดิ์สกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังพร้อมด้วย2ผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมแถลงการจัดงานประชุมวิชาการผ่าตัดแบบแผลเล็กครั้งที่3ที่โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นเจ้าภาพโดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยเข้าร่วมกว่า50คนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยและการผ่าตัดกระดูกสันหลังเชื่อมข้อด้วยเทคนิคผ่านกล้องเอ็นโดสโคปแบบแผลเล็กที่คิดค้นโดยแพทย์ไทยนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยบริเวณเส้นประสาทและยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังในประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศปัจจุบันภาวะสายตาสั้นเป็นปัญหาด้านสุขภาพระดับโลกโดยคาดการว่าเกือบ50%ของประชากรโลกจะมีภาวะสายตาสั้นภายในปี2050ไทยโฮย่าเลนผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเลนส์สายตาจึงได้เปิดตัวเลนส์แว่นตามิโยสมาร์ทซึ่งมีนวัตกรรม DIMS จะดึงโฟกัสของแสงที่บริเวณจอประสาทตาด้านข้างกลับมาโฟกัสในลูกตากระบอกตาไม่ยาวกว่าปกติช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กจึงเหมาะแก่การสวมใส่ตั้งแต่อายุระหว่าง 6-18 ปีแม้เด็กจะไม่ใส่ตาสั้นก็ใส่ได้เพื่อป้องกันก่อนเป็นกรรมพันธุ์ตามคนในบ้านซึ่งไทยโฮย่าเลนมุ่งหวังชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กไทยได้นายนพดลกันนิกาผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซุปเปอร์โคเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์ซึ่งร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งผลสำรวจกลุ่ม Gen Y ร้อยละ 22.6 พบว่าสนใจผลิตสื่ออยากเป็นเน็ตไอดอลทำธุรกิจออนไลน์เมื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนอายุ 18-24 ปีพบมีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมต้านใช้ภาษาบูลลี่คุกคามและผู้ใหญ่ต้องรับฟังเสียงเด็กเพื่อทำงานร่วมกันพร้อมที่ผลเลือกตั้งสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ดังนั้นจึงต้องมีหลักสูตรก้าวแรกสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนอาชีพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม
ภาพอากาศในช่วงนี้นะคะ 17-20 พฤษภาคมค่ะทั่วทุกภาคของประเทศไทยอากาศร้อนสลับกับอาจจะมีฝนตกลงมาได้ในหลายพื้นที่ส่วนในวันที่18เป็นต้นไปพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมได้ในช่วงของ TNN Earth นะคะส่วนค่ำคืนนี้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมดิฉันรัชยาหมอนทองพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะหลังจากที่พายุสลายตัวไปตอนนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มกลับมาพัดปกคลุมแบบปกติแล้วค่ะก็เลยทำให้ 17-20 พฤษภาคมภาพรวมฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่แต่ส่วนมากเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและปลายสัปดาห์นี้อากาศจะร้อนขึ้นด้วยค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38องศาเซลเซียสหลังจากนั้นช่วงวันที่ 21-22 พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางฝั่งอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของฤดูฝนที่กำลังใกล้เข้ามาถึงรวมถึงจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมอยู่แถวๆอ่าวตังเกียและเวียดนามตอนบนด้วยค่ะทำให้ต้นสัปดาห์หน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนทางภาคใต้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้18พฤษภาคมคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นและฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองได้อยู่ร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศามาดูทางภาคอีสานนะคะฝนลดลงค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะคะฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาค่ะขณะที่ภาคกลางนะคะช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาช่วงนี้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะช่วงนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะและจากสภาพอากาศในบ้านเราพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่งผลทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นและขณะนี้ค่ะระดับน้ำทะเลทั่วโลกก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า2เท่าตัวแล้วองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยรายงานค่ะว่าจากธารน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วและระดับความร้อนในมหาสมุทรที่สูงสุดเป็นประวัติการมีส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4.62 มิลลิเมตรต่อปีระหว่างปี2556ถึง2565ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของ10ปีแรกที่มีการบันทึกไว้ในระหว่างปี2536ถึง2545ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นรวมกว่า10เซนติเมตรนับตั้งแต่ต้นทศวรรษปี2533และระดับน้ำจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีค่ะนอกจากนี้มีรายงานระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้คุกคามเมืองชายฝั่งบางแห่งอย่างเช่นเกาะตูวาลูในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ล่าสุดประกาศแผนจะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ในโลกเมตาเวิร์สเพื่อเก็บรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนก่อนที่ประเทศอาจจะจมหายไปในทะเลนอกจากนั้นยังระบุด้วยนะคะว่าปี2565ถูกจัดอันดับให้เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่5โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1.15 องศาเซลเซียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าโลกจะทำลายสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยใหม่ในปีนี้หรือว่าปีหน้าจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่ร้อนขึ้นอีกด้วย
อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็ส่งผลทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเร็วตามไปด้วยค่ะซึ่งนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามในระยะยาวนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งหลายล้านคนทั่วโลกนั่นก็รวมถึงกรุงเทพของประเทศไทยด้วยนะคะและปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะมีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือสิงโตทะเลตัวหนึ่งที่ถูกขยะพลาสติกรัดรอบคอจนแน่นกลายเป็นแผลลึกและเอาออกไม่ได้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่ามันน่าจะโดนพลาสติกพันคอตั้งแต่ยังตัวเล็กๆพอตัวโตขึ้นพลาสติกก็เลยรัดแน่นขึ้นถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจตายได้เลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ชอบทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลและกระทบไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย TrueX Life OS เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะ